ขับรถไปตามถนนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์หิมะตลอดทางกำหนดเวลาเดินทางเองได้ไปทุกที่ที่อยากไปการไปเที่ยวฮอกไกโดโอกินาว่าหลายคนเลือกที่จะเช่ารถขับท่องเที่ยวเองอย่างไรก็ตามคอลัมนิสต์แจ็คขับรถที่ญี่ปุ่นกลับมาไต้หวันแล้วโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าผมเลี้ยวขวาผิดกฎจราจรถูกตำรวจโบกให้หยุด ขอดูหนังสือเดินทางใบขับขี่ตำรวจญี่ปุ่นอุทานอย่างตกใจทำไมใบขับขี่ไต้หวันไม่มีวันหมดอายุประชาชนแสดงความเห็นว่าในไต้หวันแบบนี้ดีอยู่แล้วหากมีวันหมดอายุอาจยุ่งยากแต่ก็มีผู้บอกว่าควรเปลี่ยนใบขับขี่ตามกำหนดเวลาเพราะบางครั้งกฎระเบียบเปลี่ยนไปจะต้องอัปเดตความรู้ระบบใบขับขี่ไต้หวันกับญี่ปุ่นต่างกันมากจริง ในญี่ปุ่นแบ่งเป็นระดับเบื้องต้นใบขับขี่สีเขียวต้องถือไว้3ปีก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สีน้ำเงินได้หลังไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างน้อย5ปีเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สีทองต่ออายุได้ครั้งละ5ปีสำหรับในไต้หวันหลังสอบผ่านได้รับใบขับขี่ธรรมดาแล้วตราบใดที่ไม่มีการละเมิดร้ายแรง ไม่ถูกยึดหรือระง,งับใบขับขี่สามารถใช้ได้ตลอดไปจนอายุ75ปีจึงต้องยื่นขอต่ออายุใบขับขี่ครูฝึกสอนขับรถเซียชื่อหงบอกว่าสสใบขับขี่รถยนต์อาชีพเท่านั้น,น,นจำเป็นต้องต่ออายุทุกสามปีซึ่งจะต้องมีการตรวจร่างกายและไม่จำเป็นต้องสอบข้อเขียนหรือทดสอบการขับรถอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะขับรถที่ไหนปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นวิธีการดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัย แสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน